This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะสวัสดีคุณจิตรินค่ะสวัสดีครับพี่หมีกลับมาพบกันที่นี่เช่นเคยนะคะสำหรับไทย PBS Podcast ซึ่งคุณสามารถฟังได้จากหลายแพลตฟอร์มค่ะฟังได้ทั้งทางเว็บไซต์นะครับ thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ทางแอปพลิเคชัน Podcast อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Podcast Apple Podcast Spotify หรือว่า Podbean ครับผมแล้วก็ยังมีทาง YouTube นะครับเป็น YouTube Channel Thai PBS Podcast ครับสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นตอนที่5ค่ะของหนังสือรวมเรื่องสั้นของอ.อุดากรกับเรื่องที่ชื่อว่าตึกกรอสนะคะแล้ววันนี้น่าจะเป็นตอนที่หลายๆคนอยากฟังมากครับพี่เรื่องนี้ค่อนข้างแรงทีเดียวนะคะเพราะว่าช่วงที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่เป็นครั้งแรกมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างแรงทีเดียวค่ะสำหรับเรื่องสั้นที่เราจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องที่ชื่อว่าสัญชาตญาณมืดค่ะคือเขาบอกว่าเรื่องนี้นี่ก่อตำนานการวิจารณ์อันอื้อฉาวอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในวงวรรณกรรมไทยเลยทีเดียวนะคะฟังจากตรงนี้นี่คิดว่าคุณผู้ฟังหลายท่านคงอยากจะทราบว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะคะที่บอกว่าทำให้เกิดตำนานการวิพากษ์วิจารณ์อย่างอื้อฉาวมันเป็นยังไงโอ้หลังจากตอนก่อนที่พี่หมีเล่าเรื่องย่อๆให้ฟังนี่ผมก็คิดไปหลายทางเลยครับว่าจะเป็นยังไงออกจะบอกมาทางไหนไม่แน่ใจว่าจะถูกสักทางหรือเปล่าที่เดาไว้เรื่องนี้ไม่สามารถจะเดาได้เลยครับไม่สามารถจะเดาได้เลยเพราะว่าเรื่องมันแรงเกินกว่าที่เราจะคาดเดาได้ครับต้องบอกว่าผู้เขียนนี่ค่อนข้างจะกล้ามากนะคะในการที่จะเขียนเรื่องนี้มันเป็นสัญชาตญาณมืดจริงๆค่ะเรื่องนี้ก็เป็นผลงานของอ.อุดากรนะคะซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นนักเขียนผู้อาภัพจากโลกนี้ไปด้วยวัยเพียงแค่26ปีค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเขาอยากจะเป็นแพทย์เขาสอบเข้าแพทย์ได้เขาได้เรียนเตรียมแพทย์เรียนจบเตรียมแล้วนะคะแล้วก็เพิ่งจะข้ามฟากไปเรียนที่สิริราชแต่ว่าเรียนได้แค่ประมาณปีเดียวเขาก็ต้องออกจากการเรียนแพทย์เพราะว่าป่วยเป็นวัณโรคนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จากไปตอนอายุ26ปีค่ะแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่อ.อุดากรได้ทิ้งเอาไว้ก็คือเรื่องสั้นจำนวนหนึ่งซึ่งมีคุณค่าในเชิงวรรณกรรมอย่างมากมายนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องสั้นของอ.อุดากรนั้นมีลีลามีเทคนิคการเขียนที่ล้ำมากรวมไปถึงประเด็นในการสื่อสารด้วยอย่างเรื่องสัญชาตญาณมืดเรื่องนี้นะคะจะไม่พูดอะไรมากค่ะพูดเยอะไม่ได้ต้องให้คุณได้ฟังกันเองค่ะครับซึ่งตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังที่ติดตามห้องสมุดหลังใหม่จากหลายๆแพลตฟอร์มตอนนี้ก็รู้สึกดูเหมือนจะคึกคักขึ้นนะคะทั้งทาง YouTube แล้วก็ทั้งทางแอปของไทย PBS เองก็ถ้าเกิดได้ฟังแล้วมีประเด็นนะคะในการที่อยากจะสื่อสารทักทายกันหรือว่าต้องการแจ้งผลการรับฟังก็สามารถที่จะพูดคุยมาได้นะคะครับผมพูดคุยมาได้นะครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast นะครับหรือว่าถ้าฟังทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับผมค่ะส่งมาทางเพจของดิฉันเองรัศมีมณีนินก็ได้อีกเช่นกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการอ่านข้อความที่คุณได้ส่งมาคุยกับห้องสมุดหลังใหม่ในช่วงพักครึ่งค่ะแต่ตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยนะคะสัญชาตญาณมืดตอนที่5จากหนังสือรวมเรื่องสั้นตึกกรอสโดยอ.อุดากรจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊กส์ค่ะชายหนุ่ม2คนเดินทอดน่องอย่างเป็นสุขไปตามถนนซึ่งยืดยาวออกไปจรดกับหมอกบางๆที่ลอยอยู่เบื้องหน้าถนนประชาธิปัตย์เช้าตรู่วันนั้นยังเยือกเย็นอยู่มาก แม้ปลายฤดูหนาวเกือบจะได้สิ้นสุดลงแล้วบรรยากาศยังชื้นหนักไปด้วยละอองน้ำและมันสะท้านผิวพอที่ผู้ปรารถนาได้พบความบริสุทธิ์สะอาดของอากาศสำหรับจะหายใจด้วยการออกเดินในเวลาเช้าอย่างเขาทั้งสองนี้ต้องซ่อนร่างอยู่ด้วยเสื้อผ้าที่มากชิ้นสักหน่อยหนึ่งในจำนวนสองคนนั้นมีรูปร่างเตี้ยหน้าปรุอย่างน่าชังแต่รอยยิ้มของเขาที่ปรากฏเป็นนิดบนริมฝีปากมีเสน่ห์มากพอที่จะทำให้ใครๆเกลียดเขาไม่ลงชายผู้นี้สวมสเวตเตอร์ตัวหนาสีแดงสดและเชิ้ตสีขาวที่คออย่างเก๋ส่วนอีกผู้หนึ่งร่างสันทัดผมหวีเรียบสนิทนุ่งกางเกงสักหลาดอ่อนสีเทาแล้วก็สวมสเวตเตอร์ตัวหนาเช่นเดียวกับเพื่อนของเขาเพียงแต่สีนวลเท่านั้นชายผู้นี้พันคอด้วยแพรสีขาวและพอใจที่จะเห็นชายของมันปลิวเล่นลมอยู่อย่างที่มันได้เป็นอยู่ต้นไม้ริมถนนและถัดออกไปยืนต้นอยู่เกือบไม่ไหวติ่งนานๆจะมีสักครั้งหนึ่งที่ใบสีเขียวขจีของมัน 2-3 ใบหลุดร่วงลงจากกิ่งแล้วก็ปลิวแฉลบระร่างของเขาเสียงกระดึงที่ผูกคอกระบือดังมาจากทุ่งนาข้างๆทางและช้าๆนานๆเสียงครางของเครื่องยนต์จะดังมาไกลๆในขณะที่ยวดยานบางคันเดินแล่นไปบนถนนสายนั้นชายร่างเตี้ยดูเหมือนจะสนุกสนานในการสนทนาอย่างเต็มที่เขาพูดไม่ขาดประยะแข่งกับเสียงลมแห่งรุ่งอรุณที่พัดหวีดหวิวมาไม่ขาดสายส่วนอีกคนหนึ่งดูเหมือนจะพูดน้อยกว่าท่าทางพยักพเยิดซึ่งเขาใช้เกือบเป็นประจำทุกครั้งที่อีกฝ่ายหนึ่งหันมาคล้ายจะขอความเห็นแต่อากัปกิริยาเหล่านี้ไม่ทำให้ชายซึ่งเสียเปรียบคนอื่นในเรื่องส่วนสูงแต่ไม่เคยแพ้ใครเลยในเหลี่ยมนักเลงและความใจกว้างเบื่อหน่ายต่อการที่จะพูดต่อไปเขาพอจะรู้ในขณะนั้นว่าสหายของเขากำลังคิดถึงอะไรอยู่เขาเดินฝ่าอากาศที่ชื้นไปด้วยละอองน้ำนั้นไปอย่างช้าๆและคล้ายกับจะไม่มีจุดหมายกระทั่งครั้งหนึ่งเมื่อสายตาของชายหน้าปรุมองไปพบตัวเลขบนหลักกิโลเมตรข้างทางที่ตั้งขาวพร่าอยู่กิโล12 บ้านฉันเนี่ยอยู่กิโล9ไงมาถึงนี่เร็วจังรู้สึกว่าเพิ่งออกจากบ้านเมื่อกี้แท้ๆเร็วพอสมควรเหมือนกันนะเนี่ยเอ้ยอีกเดี๋ยวเดียวก็ถึงเกษตรแล้วแล้วไงเอาก็หากาแฟกินคนละถ้วยนะสิแกคงไม่รู้สินะยานว่าไข่ไก่ที่นั่นนะสดดีพิลึกงั้นหรอกเหรอทีแรกนึกว่าเขาจะมีฟอกลางไร่กันซะอีกเฮ้ยอุตส่าห์ปลุกแต่เช้ามืดบอกว่าจะนอนดีกว่าอุ่นดีบอกเท่าไหร่พอเจ้าบะคุณก็ไม่ยอมเชื่อท่าเดียวดึงให้เดินเป็นบ้าอยู่ได้ตั้ง4 โล 5 โลเฮ้ยไอ้แกเนี่ยก็กินแล้วก็เอาแต่นอนเท่านั้นแหละนี่ระวังนะอีกหน่อยเมื่อคุณไฉไลแกเอามือทาบอกแล้วก็ร้องว่าอุ๊ยตายนี่คุณยานสารนาฏคู่รักของฉันหรือหมูตอนกันแน่เนี่ยแกน่ะก็จะต้องคิดถึงฉันอย่างเสียใจมากๆทีเดียวฮะขำตายละเอาเถอะนะยังไงก็ไปให้ถึงหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันก่อนเถอะแล้วถ้าแกขี้เกียจเดินกลับน่ะเดี๋ยวเราก็อาศัยรถอาจารย์พิมลแกกลับบ้านก็ได้รถของแกต้องออกไปส่งลูกๆที่โรงเรียนกรุงเทพทุกวันอ๋องั้นเหรอถ้างั้นก็ค่อยยังชั่วหน่อยในขณะที่ชายสองคนกำลังคุยกันนั้น สีเทาที่ตีนฟ้าเปลี่ยนไปแล้วในขณะนั้นสีตะกั่วที่คลี่คลายลงมาได้ถูกสอดแทรกด้วยสีทองเข้มขึ้นและเข้มขึ้นทุกขณะหมอกเริ่มละลายซุ้มทุ่มพุ่มไม้เริ่มเรื่อเรืองแล้วก็เริ่มผลิใบอย่างมีชีวิตชีวาเสียงกระหึ่มของเครื่องยนต์เมื่อก่อนหน้านี้นานๆสักครั้งจึงจะปรากฏขึ้นตอนนี้ได้ยินบ่อยครั้งขึ้นรถยนต์นานาชนิดแล่นผ่านแล้วก็สวนชายทั้งสองนี้ขวักไขว่ขึ้นและคันหนึ่งนั้นเป็นจี๊ปสีตะกั่ววาววับบรรทุกเต็มไปทั้งคันด้วยบุรุษและสตรีในอาภรณ์สีสะดุดตาแต่ก่อนที่จี๊ปคันนี้จะผ่านชายทั้งสองแล้วก็แล่นลับไปบนถนนสายยาวที่ทอดไปข้างหน้าอย่างคล้ายจะไม่มีวันจบสิ้นนั้นมีเสียงแหลมสดใสดังขึ้นบนรถคันนั้นแล้วก็เรียกสายตาทุกคู่ของคนบนรถให้เบนมาจับที่เขาทั้งสองเป็นตาเดียวกันพร้อมๆกับปราศัยขึ้นด้วยเสียงเกือบจะเป็นเอะอะตายยานทำไมมาเกะกะอยู่แถวนี้ล่ะคะผมมานอนค้างบ้านหมอเชียนเขานะครับแล้วนั่นจะไปไหนกันครับไปลพบุรีค่ะไปด้วยกันไหมคะแต่ยานไม่อาจจะตะโกนตอบคำถามนั้นต่อไปได้เสียแล้วเขาดึงผ้าเช็ดหน้ามาอุดปากอุดจมูกให้รอดพ้นจากฝุ่นซึ่งตลบขึ้นจากการควบอย่างเต็มที่ของรถจี๊ปคันนั้นแล้วก็บ่นพึมพำอย่างหัวเสียครูใหญ่เขาจึงถอนผ้าเช็ดหน้าออกจากจมูกแล้วก็หันไปหัวเราะกับเพื่อนเฮ้ยดูสิเจ้าทาดามมันขยันขนผู้หญิงไปเที่ยวนายแพทย์ชินเวชพราดายักไหลนั่นเป็นวิธีของคนที่ทราบดีว่าอะไรและอย่างไรผู้หญิงจึงจะเป็นของตัวเองได้ง่ายขึ้นยานยัดผ้าเช็ดหน้าใส่กระเป๋าดึงซองบุหรี่ออกมาเปิดแล้วก็ส่งเข้าปากคาบไว้ตัวหนึ่งฝากจัดนะหมอทำไมแกคิดว่าผู้หญิงเนี่ยที่ยอมไปเที่ยวที่ไหนกับมิตรสหายอย่างเนี้ยจำเป็นจะต้องจบลงด้วยการเป็นของผู้ชายที่พาไปอย่างนั้นเสมอเลยเหรอนายแพทย์ชินฟังแล้วก็ผงกศีรษะก่อนจะบอกว่าถ้าผู้ชายคนนั้นต้องการแต่อย่าลืมว่าคนเราเนี่ยเกิดมาพร้อมกับสัญชาตญาณมืดฉันหมายถึงความใคร่นะแล้วแกปฏิเสธหรือไงว่าผู้หญิงปราศจากสิ่งนี้ชายหนุ่มหัวเราะในลำคอพ่นควันขโมงขณะที่รถรอนสันลงจากปลายบุหรี่ชำเลืองดูใบหน้าของผู้พูดแวบหนึ่งโลกเราก้าวมาไกลแล้วนะเนี่ยหมอโลกเจริญขึ้นการศึกษาเจริญขึ้นเท่านี้ยังไม่พอเหรอที่จะขัดเกลาสัญชาตญาณที่แกหมายถึงนั่นไปจากอารมณ์มืดของมนุษย์น่ะอีกฝ่ายหนึ่งฟังแล้วก็สั่นศีรษะยิ้มอย่างเนื่อยๆโลกอาจจะเจริญขึ้นอย่างที่แกว่าฉันไม่ปฏิเสธถ้าพูดถึงวัตถุแต่หากรวมถึงจิตใจของคนเราด้วยแล้วฉันไม่เชื่อเขาหยุดนิดนึงก่อนจะถอนใจยาวฮ่าโลกเราก้าวมาไกลแกพูดไม่ผิดเลยยานเพียงแต่ว่าความไกลที่วัตถุและจิตใจได้ก้าวไปนั้นมันสวนไปคนละทางและไม่มีโอกาสที่จะได้พบความทัดเทียมกันได้เลยพูดให้สั้นๆนะศีลธรรมของมนุษย์สิ้นไปทุกขณะจากจิตใจของมนุษย์ทุกระยะที่ความเจริญทางวัตถุได้ดำเนินไปอะไรที่ทำให้ฉันพูดอย่างนี้นะเหรอก็สิ่งแวดล้อมที่เห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนั่นยังไงล่ะภายใต้คำว่าอารยธรรมแผนใหม่มนุษย์ได้ตั้งกฎเกณฑ์สำหรับสังคมขึ้นหลายต่อหลายอย่างเขาได้พยายามเรียกมันในครั้งแรกและต่อมาตัวเองก็เชื่อสนิทว่ามันเป็นความเจริญซึ่งแท้จริงตรงข้ามเหลือเกิน กฎเกณฑ์ใหม่ๆเหล่านั้นเปิดโอกาสให้มนุษย์หลายประการที่จะให้เขาทั้งหญิงและชายทำอะไรได้มากอย่างจริงแม้มันจะเป็นความเลวผู้หญิงผู้ชายมีอิสระมากขึ้นแต่ประการหนึ่งที่ไม่มีใครพยายามคิดกันเสียเลยก็คือว่าอิสรภาพที่เขาชายหญิงได้รับนั้นเป็นเพียงทางที่จะก้าวไปใกล้ชิดยิ่งขึ้นภายใต้เงาสีดำของความใคร่ของสัญชาตญาณมืดที่พวกเขาไม่มีวันจะหนีได้พ้นแทนที่จะก้าวไกลออกมาการศึกษามีประโยชน์น้อยเต็มทีในเมื่อกฎสังคมที่เจริญเหล่านั้นได้มีอุปกรณ์เย้ายวนอยู่ครบครันเช่นทุกวันนี้และแกคงไม่สงสัยไม่ใช่หรือไงในเมื่อสัญชาตญาณมืดถูกกระตุ้นคนเราฉันหมายถึงทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายนะจะทำอะไรลงไปได้บ้างนายแพทย์ชินเวชพราดาเหลือบดูหลักกิโลเมตรหลักใหม่ซึ่งเขากำลังจะผ่านไปอยู่แวบหนึ่งใบหน้าดูคล้ำลงไปเล็กน้อยแต่ชั่ววินาทีต่อมาเขาก็ยิ้มเคร่งๆฉันคิดว่าอีกสักครู่ฉันคงจะมีตัวอย่างสำหรับคำตอบปัญหาที่ฉันตั้งขึ้นเมื่อกี้นี้ที่ว่าคนเราสามารถทำอะไรได้บ้างเมื่อสัญชาตญาณมืดถูกกระตุ้นจากนั้นเขาก็ทำท่าคล้ายกับจะตะแคงหูฟังอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นไงยิ้มของเขาเย็นชาจนอีกฝ่ายสะดุดใจพอดีทีเดียวยานแกฟังดูสินี่ได้ยินอะไรไหมชายหนุ่มที่ชื่อยานนิ่งฟังอยู่ครู่หนึ่งอย่างเต็มไปด้วยความสนเท่แต่เขาก็ไม่ได้ยินอะไรเลยนอกจากเสียงลมที่วูวิวคล้ายเสียงครวญครางเท่านั้นเขาหันมามองใบหน้าของนายแพทย์ผู้นั้นฉันไม่เห็นได้ยินอะไรเลยแกเป็นอะไรไปหรือหมอนายแพทย์ชินกลับยิ้มเศร้าๆฟังสิฟังให้ดีๆคราวนี้ยานได้ยินเสียงหนึ่งแทรกมากับเสียงบูวิวของสายลมแห่งรุ่งอรุณที่ม้วนตัวผ่านไปได้ยินอย่างชัดเจนเสียงนั้นพร่าสูงและกังวานอย่างมหัศจรรย์แต่แล้วกลับอ่อนชะลอลงจนเกือบจะขาดหายเสียงนั้นโอดครวญคล้ายกับเสียงคนชราที่พร่ำเพ้อถึงความยากเข็ญที่ปรากฏขึ้นตรงหน้าคล้ายกับคำรำพันของบุคคลที่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตไปจนหมดสิ้นเสียงนั้นสะอึกสะอื้นคร่ำครวญเสียงเยือกเย็นจนยานถึงกับขนลุกเกลียวมาเนี่ยมาเนี่ยเอ๊ะเสียงอะไรอ่ะแต่นายแพทย์ผู้นั้นไม่ตอบอะไรกลับก้มหน้าอย่างครุ่นคิดมือทั้งสองซุกกระเป๋าแล้วก็เดินต่อไปอย่างเงียบงันชายหนุ่มที่ชื่อยานเหลือบมองเพื่อนอย่างอัศจรรย์อะไรเขาถามขึ้นมาอีกครั้งนายแพทย์ชินสั่นศีรษะยังคงเดินก้มหน้าเงียบๆไปเช่นนั้นจนกระทั่งครู่ใหญ่ๆเขาจึงได้เงยหน้าขึ้นอย่างเชื่องช้าและมันเป็นขณะเดียวกันกับที่เสียงนั้นขาดหายไปริมฝีปากของนายแพทย์เม้มสนิทดวงตาเสื่องซึมลงไปจนเห็นได้ชัดเขาเหลือไปทางซ้ายมือแล้วก็ยกมือชี้ให้เพื่อนดูบ้านหลังหนึ่งด้วยอาการเหนื่อยๆนี่ แกเห็นผ้าหลังนั้นไหมเมื่อยานมองตามมือนั้นไปเขาก็เห็นบ้านหลังหนึ่งตั้งอยู่โดดเดี่ยวท่ามกลางแปลงดอกไม้หลายสีซึ่งตอนนี้มีประกายน้ำค้างวาววับจับอยู่ที่กลีบอันสดสวยลักษณะของบ้านเป็นกระท่อมไกลๆทาด้วยสีขาวปนชมพูอ่อนๆคล้ายกลีบฝอยของเกสรดอกจามจุรีเฟื่องฟ้าสีแดงเข้มและม่วงอ่อนเลื้อยพันอยู่ทั่วทั้งริมประตูหน้าต่างแล้วก็หลังคาทำให้บ้านดูงดงามขึ้นอย่างสะดุดตาและน่าพึงพิศวงยานจับตาอยู่นานก่อนจะเบือนหน้าอย่างช้าๆมาทางนายแพทย์หนุ่มนี่เสียงมาจากบ้านหลังนั้นหรือเปล่านายแพทย์ชินผงกศีรษะเมื่อจะผ่านบ้านหลังนั้นไปเขาหยุดรอหน่อยนึงและต่อมาก็ก้มลงมองทะลุรั้วนั้นเข้าไปจ้องอยู่นานจนกระทั่งชายหนุ่มที่ชื่อยานอดใจไม่ไหวก้มตามลงไปบ้างแล้วเขาก็ต้องสะดุ้งเมื่อเห็นร่างของมนุษย์คนหนึ่งนั่งอยู่ที่เชิงบันไดอย่างสงบนิ่งราวกับรูปปั้นในเทวาลัยใบหน้านั้นดำเกรียมแต่ซีดคล้ายศพแล้วก็มีหนวดเครารุงรังดูสกปรกจนเกือบมองไม่เห็นว่าเป็นใบหน้าของมนุษย์ดวงตาเขียวคล้ำเบิกกว้างอยู่เป็นนิดแล้วก็มีประกายบางอย่างที่ทำให้ยานชาไปทั้งตัวเมื่อดวงตาคู่นั้นกราดมองมาทางริมรั้วร่างนั้นผอมเกรงเห็นได้ชัดจากแขนที่โผล่พ้นจากเครื่องนุ่งห่มถึงเส้นเอ็นตะปุ่มตะป่ำคล้ายขดเชือกนานๆริมฝีปากของเขาก็จะขมุบขมิบเหมือนกับจะกล่าวอะไรบางอย่างแต่ไม่มีเสียงลอดออกมาไปต่อเถอะยานเงยหน้าขึ้นบ้างรู้สึกลังเลนิดหน่อยแต่ในที่สุดก็ก้าวตามเพื่อนซึ่งเดินออกไปแล้วจากที่นั้นคนบ้านั่นเองเจ้าของเสียงหน้าขนลุกเมื่อกี้ใช่ไหมถูกแล้วคนบ้าแต่ความบ้าของเขาเกิดจากพฤติกรรมที่น่าพึงจดจำไม่น้อยสำหรับบุคคลที่ชอบพูดว่าโลกเราก้าวหน้ามาไกลแล้วแกจะฟังเหรอถ้าฉันจะบอกเดี๋ยวนี้ว่าเรื่องเล่าของฉันเป็นความจริงที่น่าสะอิดสะเอียนเกินไปหน่อยชายหนุ่มจุดบุหรี่อีกตัวเหลือบมองดูผู้ถามนิดเดียวขณะที่หย่อนไม่ขีดไฟเบนซินลงกระเป๋าและก่อนที่อีกฝ่ายจะเริ่มต้นเล่าเดี๋ยวเรากลับมาฟังเรื่องเล่าจากนายแพทย์ชินพร้อมกับยานชายหนุ่มที่ออกจะดูแปลกใจและก็สงสัยว่าร่างที่ผอมเกร็งแล้วก็เป็นเจ้าของเสียงที่แหบพร่าเสียงนั้นเป็นใครและทำไมเขาถึงได้เป็นเช่นนั้นห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและนี่ก็คือช่วงแรกนะคะของเรื่องสั้นสัญชาตญาณมืดค่ะอันนี้แค่เกริ่นนะคะครับแต่ว่าเราก็ได้เจอกับคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วน่าจะเป็นต้นเรื่องหรือเปล่าพี่ก็เป็นหนึ่งในคนที่ทำให้เกิดเรื่องราวนี้ขึ้น เรื่องที่ชื่อว่าสัญชาตญาณมืดนี่แหละค่ะคือเป็นใช้คำว่าเป็นคนที่เกี่ยวข้องเป็นหนึ่งในนั้นดีกว่าครับแต่ว่าเรื่องจะเป็นยังไงนะคะถ้าคุณไม่เคยอ่านมาก่อนคุณไม่มีวันเดาได้ถูกต้องเด็ดขาดค่ะฟันธงเลยนี่คือเรื่องสั้นของอ.อุดากรซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ฟังต่อไปนะคะเรามาตอบข้อความกันสักนิดหนึ่งก่อนดีกว่านะคะครับผมตอนนี้ก็มีคุณผู้ฟังที่ส่งเข้ามาคุยกันหลายช่องทางนะคะทั้งในเพจของดิฉันเองรัศมีมณีนินนะคะใน Facebook บุคคลก็มีแล้วก็บางทีก็อยู่ในคอมเมนต์นะคะของโพสต์ที่เกี่ยวกับห้องสมุดหลังไมค์ด้วยครับจดหมายหรือว่าข้อความแรกนะคะมาจากคุณณสิริวรรณแฟนประจำของเราค่ะคุณน้าเพิ่งจะส่งหนังสือผู้ดีของดอกไม้สดมาให้นะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วคุณน้าก็บอกว่าได้แฟนรายการเพิ่มอีกคนแล้วนะคะเพื่อนของน้าที่ส่งหนังสือไปให้นั่นล่ะค่ะชื่ออรวรรณหรือว่าคุณแอดนะคะเริ่มฟังเป่าบุญจินแล้วก็ฝากชมมาว่าเสียงน่าฟังมากอยากหาฟัง4แผ่นดินแต่หาไม่เจอชวนให้ส่งคลิปเสียงไปก็บอกว่าไม่เอาเพราะว่าเสียงเหน่อแบบคนเพชรบุรีก็คือคุณน้านี่ชวนคุณอรวรรณนะคะบอกว่าให้ส่งคลิปเสียงเพื่อที่จะมาร่วมกิจกรรมอ่านดีอ่านดังกับห้องสมุดหลังไมค์นะคะไม่ทราบว่าคุณอรวรรณฟังอยู่หรือเปล่าตอนนี้จริงๆอยากให้ส่งมานะครับไม่ว่าจะเสียงยังไงเราไม่เกี่ยงอยู่แล้วครับส่งมาเลยค่ะยังแซวไปเลยนะคะว่าคนจัดก็เสียงเนอแบบคนสุพรรณค่ะครับอันนี้เนอเพชรบุรีส่งมาเลยค่ะนะคะขอบคุณคุณณสิริวรรณนะคะขอบคุณครับแนะนำแฟนรายการให้อีกหนึ่งคนด้วยนะคะแล้วก็สำหรับกิจกรรมอ่านดีอ่านดังอันนี้เผื่อว่าถ้าคุณผู้ฟังท่านไหนที่เพิ่งจะมาฟังเราเป็นตอนแรกนะคะเดี๋ยวให้คุณจิตรินเล่าให้ฟังเลยว่าตอนนี้เรามีกิจกรรมแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะโพสต์นะคะเป็นภาพของที่ระลึกนะคะที่เราจะมอบให้กับคุณผู้ฟังค่ะครับผมสำหรับกิจกรรมอ่านดีอ่านดังกับห้องสมุดหลังไมค์นะครับก็อยากให้คุณผู้ฟังทุกคนอ่านหนังสือที่ตัวเองชอบมาให้พวกเราฟังกันครับความยาวไม่เกิน5นาทีครับผมส่งมาเป็นไฟล์เสียงนะครับเป็น MP3 หรือเป็นเวฟก็ได้ครับแล้วก็ส่งมาทางอีเมล JITRIN แล้วก็ตัว M ครับผม @thaipbs.or.th ครับผมแล้วก็ตอนส่งมาอย่าลืมส่งรูปถ่ายของคนที่อ่านกับหนังสือที่อ่านมาให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเขียนความประทับใจของหนังสือเล่มที่อ่านมาให้พวกเราอ่านสักนิดนึงนะครับผมเท่านี้ก็ได้รุ้นรับรางวัลของที่ระลึกจากไทย PBS แล้วครับผมเป็นเรียกว่ายังไงดีเป็นกระเป๋าพับครับผมซึ่งก็เหมาะมากเลยนะคะกับชีวิต New Normal ทุกวันนี้ที่เราจะต้องมีภาชนะเก็บของอุปกรณ์เก็บของเป็นของเราเองนะคะเวลาไปช้อปปิ้งเวลาที่ไปซื้อของก็สามารถที่จะเอาออกมาใส่ของได้เลยและเนื่องจากว่ามันเป็นกระเป๋าพับเพราะฉะนั้นก็พับเก็บใส่กระเป๋าอีกใบหนึ่งเนาะแล้วก็ติดรถเอาไว้ก็เป็นของไทย PBS ครับค่ะขนาดกระเป๋านี่ใหญ่มากเลยนะครับพอกางออกมาผมคิดว่าจะเล็กกว่านี้แต่โอ้โหบัลเริ่มเลยก็คือว่าจุของได้เยอะแหละถ้าสมมติว่าคุณไปช้อปปิ้งไปซื้อของเนี่ยคิดว่าน่าจะเอาอยู่นะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ซื้อเยอะจนเกินไปครับใส่ได้เยอะทีเดียวนะคะแล้วก็พับเก็บสะดวกด้วยเป็นสีส้มสดใสค่ะติดรถเอาไว้ได้เลยนะคะอันนี้ก็มอบให้สำหรับคุณผู้ฟังที่ส่งคลิปเข้ามาแล้วคลิปของคุณเนี่ยได้รับการนำมาออกอากาศนะคะในห้องสมุดหลังไมค์ค่ะตอนนี้ก็รออยู่นะคะส่งมาได้เลยอีกท่านหนึ่งนะคะอีกท่านหนึ่งคุณตั้มนะคะคุณตั้มอยู่ที่แคลิฟอร์เนียค่ะนะคะคุณตั้มบอกว่า ก่อนหน้านี้เนี่ยฟังคืนวันอันแสนงามแล้วก็บอกว่าติดงอมแงมเลยฟังจาก Thai PBS Podcast นะคะครับแล้วก็ตอนนี้ฟังฟอลคอนสลับกับ8เทพอสูรมังกรฟ้าฟังสลับกันค่ะทั้งเรื่องไทยแล้วก็เรื่องจีนนะคะจริงๆก็ไม่เชิงเรื่องไทยซะทีเดียวนะคะฟอลคอนเนี่ยเรื่องของชาวต่างชาติที่มาอยู่ในไทยแล้วก็เรื่องนี้ฝรั่งเป็นคนเขียนด้วยนะคะไม่ใช่คนไทยแต่ก็ถือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยคุณตั้มก็บอกว่าโอ้ฟังแล้วสนุกสนานมากขอบคุณมากๆเลยนะคะวงเล็บมาด้วยนะคะว่าฟังมาหลายเจ้าแล้วยกให้คุณหมีก็คุณจิตรินเป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งครับโอ้โหขอบคุณนะคะขอคารวะหนึ่งจอกได้ไหมคะคารวะหนึ่งจอกครับผมหนึ่งจอกน้ำเปล่า ก็คุณผู้ฟังที่อยากจะทักทายพูดคุยนะคะก็สามารถส่งมาได้เลยอีกสักหนึ่งท่านนะคะครับผมคุณสุเมธค่ะคุณสุเมธซึ่งตอบคำถามถูกนะคะที่วันก่อนเนี่ยโพสต์ใน Facebook ให้ลองเดา ว่าห้องสมุดหลังใหม่มีอายุกี่ปีคุณสุเมธเป็นคนที่ตอบถูกเป๊ะเลยนะคะบอกว่ามีอายุ11ปีค่ะก็เดี๋ยวคุณจิตรินจะส่งของที่ระลึกไปให้ตอนนี้น่าจะส่งไปให้เรียบร้อยแล้วครับส่งไปแล้วเรียบร้อยแล้วครับผมค่ะคุณสุเมธก็จะเป็นท่านแรกนะคะที่จะได้กระเป๋าพับของเราเนี่ยแหละค่ะคุณสุเมธก็ส่งข้อความมาทางอินบ็อกซ์นะคะบอกว่าที่ถามว่าเดาหรือเปล่าเดาครับเดาจากตอนที่เปิดฟัง4แผ่นดินย้อนหลังวงเล็บว่าแม่ฟังด้วยแล้วก็แม่ชอบมากแล้วก็เดาจากเวลาที่เล่า4แผ่นดินแล้วก็บวกเดาเอาโดยประมาณครับ เดาเก่งมากเลยนะคะคุณสุเมธใช้ได้เลยนะคะครับตอบถูกเป๊ะปังอลังการนะคะอลังการของรางวัลค่ะเอาละเดี๋ยวเรากลับไปฟังกันต่อเลยนะคะสำหรับเรื่องที่หลายคนกำลังรออยู่ว่าตกลงแล้วสัญชาตญาณมันมืดอย่างไรและก็มืดขนาดไหนจากเรื่องสัญชาตญาณมืดโดยอ.อุดากรค่ะบ้านหลังนั้นปลูกเมื่อต้นปี90และเมื่อมันเสร็จสำเร็จลงทุกคนในแถวนี้ก็ได้รับทราบว่ามันได้รับเกียรติยศเป็นเรือนหอของคู่หนุ่มสาวคู่หนึ่งซึ่งได้สมรสกันด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์สะอาดเหลือเกินกระทั่งหลายคนจะต้องประหลาดใจทีเดียวหากเขาเหล่านั้นจะได้รู้เบื้องหลังการแต่งงานนี้เท่ากับที่ฉันรู้ชายหนุ่มชื่อยานเลิกคิ้วด้วยความสงสัยนายแพทย์ชินเล่าว่าก่อนหน้าที่งานแต่งงานนั้นจะเริ่มต้นขึ้นเจ้าสาวทราบดีอยู่แล้วว่าเจ้าบ่าวคนที่เธอกำลังจะแต่งงานด้วยนั้นเป็นโรคที่ทุกคนสะพึงกลัวและปรารถนาที่จะหลีกเร้นออกไปจนสุดโลกเจ้าบ่าวของเธอเป็นวัณโรคเธอทราบเท่าๆกับที่หมอทราบแล้วก็เท่าๆกับที่เจ้าตัวทราบเองแต่ถึงกระนั้นการแต่งงานก็เกิดขึ้นจนได้เปล่านะไม่ใช่จากความต้องการของบุคคลอื่นแต่เป็นเพราะความประสงค์เด็ดเดี่ยวของหญิงสาวนั้นทีเดียวทำไมล่ะคะดำเกิงเธอเคยบอกเช่นนี้กับคนรักของเธอซึ่งนั่นแหละในฐานะของบุคคลที่ได้รับการศึกษามาสูงพออย่างเขาย่อมมีใจสะอาดพอที่จะหลีกเลี่ยงการกระทำอันใดที่เป็นเครื่องหมายแห่งความเห็นแก่ตัวและดังนั้นเมื่อหญิงสาวได้พูดถึงการแต่งงานซึ่งมันหมายถึงพันธะที่จะกระชับให้ตัวของเธออยู่ในฐานะที่แยกกันไม่ออกจากเขามันหมายถึงโรคร้ายนั้นด้วยจึงได้รับการปฏิเสธอย่างรุนแรงแต่ก็เต็มไปด้วยความดูดดื่มในความรักที่เธอหยิบยื่นให้ยิ่งนัก เรารักกันมากี่ปีเธอจำได้ไหม7 ปีแล้วนะตั้งแต่ที่เราเรียนหนังสืออยู่ด้วยกันจนกระทั่งเธอไปฟิลิปปินส์แล้วก็กระทั่งต่อมาจนเดี๋ยวนี้ในระยะเวลาเหล่านั้นเธอฝันเอาไว้ว่ายังไงแดงฝันเอาไว้ยังไงแดงไม่เคยลืมนี่คะเธอเคยบอกแดงมาจากฟิลิปปินส์ว่าเราจะแต่งงานกันทันทีที่เธอกลับมาถึงเมืองไทยแล้วก็เมื่อนั้นจะไม่มีอะไรที่สามารถแยกเราให้ไกลจากกันได้อีกต่อไปก็แล้วทำไมเดี๋ยวนี้ดำเกิงบอกตรงๆจะดีกว่าว่าเดี๋ยวนี้ดำเกิงเกลียดแดงแล้วก็ไม่ปรารถนาที่จะเห็นหน้าแดงอีกแล้วโธ่แดงเธอก็ทราบดีนี่นะว่าดำเกิงของเธอเป็นอะไรในตาของหญิงสาวเป็นประกายที่บอกความเด็ดเดี่ยวก่อนจะตอบฝ่ายชายว่าดำเกิงไม่ทราบหรอกว่าเหตุผลที่ยกขึ้นมาอ้างนั่นน่ะเป็นเหตุผลประการเดียวที่ทำให้แดงอยากจะแต่งงานกับเธอมากขึ้นดำเกิงเธอต้องการการปรนนิบัติที่ใกล้ชิดอย่างถูกทางเธอต้องการกำลังใจเธอต้องการเพื่อนที่รู้ใจสำหรับที่จะคุยด้วยเหล่านี้แดงจะรับภาระให้เธอได้อย่างเต็มที่ก็ต่อเมื่อเราแต่งงานกันแล้วเท่านั้นคนดีอย่าดื้อสิเธอต้องไม่ใจดำพอที่จะทำให้ความฝันที่เราช่วยกันสร้างมาตลอดถึง7 ปีมาสุดสิ้นพังทลายลงด้วยเหตุผลเพียงแค่นี้หมอเหรอคะโถเอ้ยจำเกิงการแต่งงานน่ะไม่ได้หมายถึงการที่เราจำเป็นจะต้องเป็นสามีภรรยากันตามความหมายของการแต่งงานทั่วๆไปเสมอไปนี่นาการแต่งงานของเราจะหมายถึงเพียงความถูกต้องทางนิตินัยเท่านั้นไม่ใช่พฤตินัยเพื่อที่ว่าแดงจะได้อยู่ใกล้เธอได้รับใช้เธอและเท่านั้นเองและจำเกิงทราบหรือเปล่าว่าเพียงแต่เท่านั้นเพียงแต่แดงได้อยู่ใกล้ชิดกับคนที่แดงรักมากเท่าชีวิตอย่างเธอมันก็เป็นความสุขที่แดงยินดีจะปฏิเสธต่อความสุขอื่นๆแม้จะหยิบยื่นมาจากฟ้าก็ตามยานดีดขี้บุหรี่ขณะที่ฟังเรื่องเล่าจากนายแพทย์ชินซึ่งคนเล่ายกมือขึ้นลูบหน้าผากก่อนที่จะเล่าเรื่องต่อไปเดี๋ยวนี้แกคงเข้าใจว่าทำไมฉันจึงเรียกการแต่งงานนั้นว่าเป็นการสมรสที่เต็มไปด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์สะอาดและแกคงไม่เข้าใจไปว่าฉันไม่ได้หมายความตามนั้นจริงๆหนุ่มสาวคู่นั้นเขาใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนั้นอย่างมีความสุขความสบายแห่งจิตใจและมีความสดชื่นเหมือนนกกางเขนที่ได้สร้างรวงรังของมันเสร็จใหม่ๆและได้ใช้มันตามลำพังผัวเมียในฤดูฝนที่ชุ่มเย็นทุกเวลาเช้าบนถนนสายนี้เองทุกคนได้เห็นเขาทั้งสองเดินคู่กันไปอย่างแช่มช้ากลางแสงแดดอ่อนที่เรืองรองอยู่เต็มฟ้าทุกคนจำใบหน้าที่ผุดผาดของหญิงสาวผู้นั้นได้และทุกคนไม่ลืมดวงตาที่กลมโตสีดำสนิทเหมือนสีของกลางคืนที่มีแววหวานเหมือนแสงดาวไม่ลืมลาดหน้าผากที่เกลี้ยงเกลาและริมฝีปากที่อวบอิ่มสีแดงเรือเหมือนกลีบกุหลาบที่อ่อนนุ่มนั้นได้เลยมือของสามีจะอยู่ในมือของเธอเสมอมือนั่นจะซีดเหลืองน่ารังเกียจเขาเดินไปด้วยกันระยะทางสั้นๆแต่สม่ำเสมอทุกวันหญิงสาวเป็นผู้ชวนเขาพูดชวนเขาคุยจนกว่าจะกลับถึงบ้านซึ่งที่นั่นเธอจะพละจะเข้าไปด้วยระยะเวลาสั้นๆเพื่อควบคุมอย่างใกล้ชิดสำหรับอาหารของเขาเองและทุกๆอย่างที่เธอคิดว่าจำเป็นจะต้องกระท ถ้าจะให้พูดสั้นๆก็ครอบครัวนี้มีความสุขทุกอย่างทัดเทียมกับคู่แต่งงานอื่นๆไม่ผิดกันเลยแม้ว่าตลอดระยะเวลาเขาทั้งสองจำเป็นจะต้องแยกห้องนอนออกจากกันและแม้ว่าโดยสุขภาพที่ตกอยู่ในฐานะเช่นนั้นของฝ่ายชายจะทำให้เขาไม่อาจได้ร่วมห้องกันได้เลยแม้จะเพียงครั้งเดียวฐานะของเขาดีพอที่จะนอนกินนอนใช้ความสุขเช่นนั้นไปได้จนตายนี่เป็นประการสำคัญที่ทำให้เขาได้พบความราบรื่นประการแรกของชีวิตและทำให้เขาพากันคิดว่าเขาไม่ต้องการอะไรต่อไปอีกแล้วชั่วชีวิตเขาที่จะยืนยาวต่อไปบ้านหลังหนึ่งหนังสือและสุนัขอัลเซเชียนขนาดใหญ่ของเขาผู้ชายดอกไม้และแบบเสื้อของเขาผู้หญิงคนรับใช้ผู้หญิงคนหนึ่งคนรับใช้ผู้ชายที่ผิวสะอาดคล่องแคล่วและแข็งแรงอย่างนายแก้วเท่านั้นก็มากพอแล้วสำหรับครอบครัวของเขานี่ดูเหมือนจะเป็นข้อสรุปความคาดคิดของชายคู่นี้เมื่อปลายปีที่สองหลังจากจดทะเบียนสมรสและรับทราบการแต่งงานของเขาอย่างถูกต้องตามนิตินัยขณะที่ทั้งคู่กำลังเดินกันไปแล้วก็คุยกันไปชายหนุ่มที่ชื่อยานก็เอ่ยถามขึ้นมาว่าเอาแล้วจะถึงตอนดีหรือยังฮะยานดึงซองบุหรี่ออกมาจากกระเป๋ากางเกงอีกขณะที่เลิกคิ้วถามขัดจังหวะขึ้นนายแพทย์ภูเล่าหัวเราะเสียงปราปราก่อนจะบอกว่า ถึงพอดีตอนดีของเรื่องอยู่ตรงที่วันหนึ่งเมื่อเพื่อนสนิทคนเดียวของดำเกิงกระหืดกระหอบมาถามว่าเขาจะรังเกียจหรือไม่ถ้าจะอาศัยบ้านของเขาเป็นที่หลบซ่อนเจ้าสาวในพิธีคนทันวิวาของตัวเองสักเดือนหนึ่งคนทันวิวาก็คือการพากันหนีนั่นเอง ตายคุณปราโมทได้เหรอคะแหมทำไมจะต้องไปทำอย่างนั้นก็ไม่รู้พาลูกสาวเขาหนีตลกจะตายมันบอกว่าจะขอใช้บ้านเราหลบซ่อนสายตาผู้ใหญ่ฝ่ายคุณทัศนียาเจ้าสาวเขาน่ะใช้แค่ชั่วคราวอย่างมากก็คงสักเดือนเดียวแดงจะขัดข้องไหมจ๊ะก็เพื่อนของดำเกิงแล้วทำไมแดงจะต้องปฏิเสธล่ะคะหญิงสาวสั่นศีรษะแล้วก็ยิ้มละไมใบไม้ 4-5 ใบปลิวว่อนลงมาจากกิ่งและฉลาบทลามาซบอยู่กับอกเสื้อของนายแพทย์ผู้นั้นเขาก้มลงมองแล้วก็ปัดมันทิ้งไปเมื่อเขาเงยขึ้นยานก็เห็นเป็นครั้งแรกว่าดวงตาของผู้เล่าบ่งบอกความเศร้าใจคุณผู้หญิงของบ้านหลังนั้นได้พบความปรารถนาอีกประการหนึ่งของตนเองในระยะเดือนหนึ่งที่สหายของสามีพาเจ้าสาวของเขามาพักพิงอยู่ใต้ชายคาเดียวกับเธอปราโมทย์เป็นคนหัวใหม่เกินไปกว่าที่จะคิดว่าการแสดงออกซึ่งท่วงท่าของความรักของเขาจะเป็นสิ่งที่น่าจะปกปิดเกินไปนักและดังนั้นคุณแดงของดำเกิงจึงมักจะได้พบเห็นเสมอเมื่อเขาจูบอย่างหนักหน่วงลงบนริมฝีปากอวบอิ่มและสั่นระริกของทัศนียาเมื่อเขาจูบช่วงไหล่ที่ขาวผุดพองขณะที่เจ้าสาวของเขาเพิ่งพ้นออกจากห้องน้ำและแม้กระทั่งเมื่อปราโมทย์ฝังหน้ายังดูดดื่มลงบนแผ่นอก อันสล่างของภรรยาเราพอจะรู้กันว่าภาพเหล่านั้นมันหมายถึงอะไรต่อความรู้สึกของหญิงสาวซึ่งเต็มไปด้วยเลือดด้วยเนื้อและวัยกำหนัดเช่นนั้นแน่ละเลือดของเธอต้องอุ่นขึ้นร้อนระอุขึ้นแต่บางทีจะสะดวกกว่าถ้าเราจะพูดง่ายๆว่าคุณผู้หญิงของบ้านหลังนั้นได้พบความรู้สึกอย่างรุนแรงว่าดอกไม้แบบเสื้อและการลูบไล้แผ่วๆอย่างทนุถนอมของดำเกิงที่หลังมือที่ต้นแขนมันหาเพียงพอไม่สำหรับความต้องการของชีวิตคืนหนึ่งกลางฤดูร้อนในปีนั้นขณะที่แดงภรรยาของดำเกิงก้าวพ้นออกมาจากห้องนอนของเธอในชุดนอนบางๆเมื่อเวลาค่อนข้างดึกในขณะที่ไฟในห้องนอนของสามีของเธอดับสนิทไปนานแล้วเธอถอนหายใจยาวและเบือนช้าๆไปทางห้องนอนของปราโมทและทัศนียาขณะที่เหลือบเห็นแสงไฟสีน้ำเงินอ่อนทอดออกมาเป็นลำนิดนึงจากบานประตูที่ปิดไม่สนิทเธอกัดปริมฝีปากแน่ละอาจจะเป็นปราโมทที่เพิ่งจะออกจากห้องน้ำด้วยอารมณ์ผลีผลามเกินไปทำให้เขาลืมปิดประตูให้เรียบร้อยใบหน้าของเธอร้อนเผาเมื่อความนึกคิดประการหนึ่งแวบขึ้นในห้วงหัวใจเธอกำมือที่ชื้นด้วยเหงื่อและสั่นระริกไว้แน่นแต่ภายหลังที่ลังเลอยู่ไม่นานนักเธอก้าวต่อไปอย่างหวั่นๆหยุดอยู่ในเงามืดแล้วมองผ่านประตูที่แง้มนั้นเข้าไปทยกผ้าเช็ดหน้าขึ้นปิดปากคล้ายกับคนที่กลั้นเสียงสำลักนายแพทย์ชินเล่าแล้วก็เหลือบไปดูใบหน้าของผู้ฟังแวบหนึ่งพร้อมกับยิ้มกระด้างกระด้างจะมีอะไรอีกเล่าในห้องของคู่หนุ่มสาวที่ต่างเป็นข้าวใหม่ปลามันซึ่งกันและกันอย่างนั้นแต่มันก็ได้สะกดให้เธอยืนไม่ไหวติงอยู่เช่นนั้นจนครู่ใหญ่เต็มทีเดียวและเมื่อหญิงสาวถอยออกมาจากเงามืดใบหน้าของเธอก็แดงกำ่ำสวงอกถี่สะท้อนไปด้วยความรู้สึกที่คับข้างอยู่กับลมหายใจเธอเหลียวดูห้องที่ปิดไฟสนิทของดำเกิงขณะที่ผ่านไปอย่างช้าๆแล้วเบือนหน้ากลับอย่างเหน็ดเหนื่อยที่ซุ้มบันไดกลิ่นราตรีฟุ้งกระจายหอมกรุ่นหญิงสาวถอนหายใจดื่มลึกมือที่เท้าลูกกรงระเบียงบ้านสั่นระริกขณะที่มองตรงไปอย่างไม่มีจุดหมายแต่ชั่วขณะนั้นเองเมื่อเธอทอดสายตาลงต่ำเธอได้พบกับดวงตาที่ร้อนประอุเหมือนอสรพิษที่กำลังเพ่งลูกนกของนายแก้วทั้งสองยืนอยู่ห่างกันเพียงชั่วระยะ5 ขั้นของบันไดเท่านั้นเปลวระอุของความรู้สึกที่ร้อนรุ่มพาวขึ้นเต็มช่วงอากาศที่ล่องลอยอยู่ระหว่างคนทั้งสองจนต่างฝ่ายรู้สึกได้หญิงสาวกัดริมฝีปากแน่นเธอเหลือบดูห้องนอนของดำเกิงอีกแวบหนึ่งมือที่ชื้นด้วยเหงื่อนั้นสั่นเทาเธอเกือบจะก้าวลงไปอยู่แล้วแต่โดยกระทันหันเธอหันกลับอย่างปัจจุบันทันด่วนยกผ้าเช็ดหน้าขึ้นอุดปากกั้นเสียงที่กำลังจะหลุดออกมาด้วยความคับข้างของอารมณ์วิ่งกลับเข้านอนและปิดประตูลั่นกลอนขังตัวเองไว้อย่างแน่นหนาผู้เล่ายกมือขึ้นลูบหน้าขณะที่ยิ้มเคร่ง มโนธรรมอาจจะยับยั้งความร้อนระอุในสายเลือดของมนุษย์ไว้ได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งแต่ภายใต้สีดำของสันทัตยานมืดที่ถูกกระตุ้นโดยสิ่งแวดล้อมเช่นนั้นมโนธรรมมีค่าน้อยเกินไปเอาสั้นเข้าหน่อยหมอใบหน้าของนายแพทย์หมองดวงตาบอกความเหน็ดเหนื่อยก่อนที่เขาจะเล่าต่อไปว่าในที่สุดวันหนึ่งก่อนหน้าปราโมทและทัศนียาจะได้ออกไปจากบ้านหลังนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นซ้อนๆกันอย่างน่าสยดสยองในห้องนอนของคุณผู้หญิงเจ้าของบ้านและเมื่อทุกคนไปถึงเขาได้เห็นปืนพกขนาดเคืองกระบอกหนึ่งลำกล้องยังร้อนเผาและกรุ่นด้วยควันสีขาวจากปากกระบอกในมือของดำเกิงผู้มีใบหน้าขาวเผือดเหมือนผีตายแต่ดวงตานั้นลุกโชนคล้ายอสรพิษที่ถูกตีตรงขนดหางนอกจากดำเกิงนั้นในห้องนั้นไม่มีชีวิตใดเหลืออยู่คุณแดงนอนตายในสภาพของคนที่เกิดใหม่ๆและเธอไม่ได้นอนอยู่คนเดียวเสียงหวูดรถไฟดังมาไกลๆจากสถานีบางเขนที่อยู่ใกล้ๆกันยานเงียบกริบไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยขึ้นว่าตาบ้าที่ร้องเมื่อกี้นะสินายดำเกิงนะนายแพทย์หนุ่มโอเคดีแล้วแบบเมื่อกี้ทำไมครับตาบ้าที่ร้องเมื่อกี้นะสินายดำเกิงนะประสาทแกทนไม่ไหวแล้วก็คุณแดงนั่นก็คือมานีที่ในบ้าดำเกิงร้องคร่ำครวญถึงใช่ไหมนายแพทย์หนุ่มพยักหน้ารับอีกใช่หนุ่มที่ชื่อยันยักไหลก่อนจะถามว่าไอ้เจ้าแก้วใช่ไหมล่ะชู้ใหญ่มานีน่ะคราวนี้มือของนายแพทย์ชินเวชพราดาสั่นระริกเปล่ายานถ้ามานีเลิกในแก้วก็หมายความว่าได้ให้โอกาสแก่คนคนหนึ่งที่จะโพธนาความชั่วร้ายของตนเองเมื่อไหร่ก็ได้นะสิม้าอัสเชียนตัวนั้นต่างหากถ้าหากแกจะเรียกมันว่าชู้ได้นายแก้วเป็นเพียงผู้เล่าเรื่องนี้ให้ฉันฟังเท่านั้นเองพิมพ์ครั้งแรกสยามสมัย27มีนาคม2493บุตรสีมาเสถียรบรรณาธิการผู้พิมพ์และผู้โฆษณาและนี่ก็คือเรื่องสั้นที่ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ถึงขั้นที่เรียกได้ว่าเป็นตำนานการวิพากษ์วิจารณ์ที่อื้อฉาวในวงการวรรณกรรมไทยในยุคนั้นเลยทีเดียวนะคะอาจจะเป็นวรรคสุดท้ายของเรื่องเลยมั้งพี่ถ้าไม่มีวรรคนี้ก็อาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำนองนั้นถึงได้บอกว่าเรื่องนี้นี่ไม่สามารถจะคาดเดาได้จริงๆนะคะกับตอนจบของเรื่องหรือว่ากับสาเหตุของเรื่องว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรและมันเป็นสัญชาตญาณมืดจริงๆเหมือนผู้เขียนนี่เขาล็อกหลบคนอ่านด้วยนะครับพี่ตอนแรกเหมือนแบบคนคิดว่านายแก้วใช่ไหมเขาเลยดักเราไว้ก่อนเลยใช่แต่มันมืดยิ่งกว่านั้นครับถ้าเป็นแค่ในแก้วคนอ่านก็คงไม่วิพากษ์วิจารณ์อะไรมากครับเพราะถือเป็นเรื่องปกติที่สามารถจะเกิดขึ้นได้ครับแต่อันนี้นี่มันอีกระดับขั้นหนึ่งคือคนอ่านก็คงจะเวอไปเลยกับตอนจบนะคะผมก็เวอไปเลยครับพี่ไม่สามารถจะคาดเดาได้จริงๆนะคะครับนี่คือสัญชาตญาณมืดเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมถึงตั้งชื่อเรื่องว่าสัญชาตญาณมืดครับแล้วทำไมนายแพทย์ชินเนี่ยถึงได้เกริ่นมาค่อนข้างจะยืดยาวในช่วงต้นเกี่ยวกับความหมายแล้วก็ความสำคัญของสัญชาตญาณมืด ของมนุษย์ที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยมีอยู่ขึ้นอยู่กับว่ามันจะถูกปลุกเร้าขึ้นมาและขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นจะจัดการรับมือกับมันอย่างไรก็เป็นเรื่องที่คือถ้าเป็นเรื่องจริงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสำหรับทุกคนนะคะนี่คือเรื่องสั้นของอ.อุดากรค่ะนักเขียนที่จากไปด้วยวัยเพียงแค่26ปีนั่นหมายถึงว่าเรื่องนี้นะคะเขียนขึ้นโดยชายหนุ่มที่อายุไม่ถึง26ถือว่าอายุน้อยมากนะคะแต่เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าถ้าไม่บอกเนี่ยเราก็คงจะรู้สึกว่าน่าจะเป็นคนที่มีประสบการณ์ชีวิตเยอะๆคนอายุเยอะๆเขียนเพราะว่าทั้งพล็อตทั้งประเด็นทั้งเนื้อหาอะไรต่อมิอะไรนี่คือโอ้แหมน่าเสียดายนะคะถ้ามีอายุอยู่ต่อนี่คงจะมีผลงานดีๆออกมามากเลยทีเดียวนะคะสำหรับอ.อุดากรสำหรับเรื่องต่อไปนะคะชื่อเรื่องว่าบนผืนดินไทยค่ะอันนี้ก็จะมาอีกแนวหนึ่งเลยนะคะฉีกแนวออกมาจากเรื่องรักๆใคร่ๆบ้างอันนี้ก็แหมน่าจะเข้ากับยุคสมัยปัจจุบันได้สมควรพอสมควรเลยทีเดียวละค่ะต้องให้คุณผู้ฟังรอติดตามนะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์แล้วตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นตอนที่6กับเรื่องสั้นที่ชื่อว่าบนผืนดินไทยนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ